ค่ะที่บอกว่าจะมาพูดเกี่ยวกับฟอสซิลดัชนีนะคะหรือว่าอินเด็กซ์ฟอสซิลก็สร้างเรือนลำบานดัชนีนะคะก็ใช้สำหรับการบ่งบอกอายุโดยวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในอดีตตามตารางธรณีกาลนะโดยปกติแล้วซากดึกดำบรรพ์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่ขุดค้นเจอใต้ดินนะคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆ1คือซากดึกดำบรรพ์ที่มีตัวคือเราเจอตัวฟอสซิลกับอีกอันนึงก็คือซากดึกดำบรรพ์ร่องรอยค่ะไม่ว่าจะเป็นดูชอนชัยมูลสัตว์รอยพิมพ์ต่างๆนะคะอันนี้คือไม่มีตัวสัตว์หลงเหลืออยู่แล้วถ้าในซากดึกดำบรรพ์ที่มีตัวค่ะมันก็จะแบ่งเป็นตัวขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะแล้วก็ซากดึกดำบรรพ์ขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าค่ะก็ถ้าพูดถึงซากดึกดำบรรพ์ดัชนีทำไมมันถึงเป็นดัชนีหรือบ่งชี้อายุได้ก็เพราะว่าซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ต้องมีความพิเศษก็คือ1มีช่วงอายุที่สั้นก็คือเกิดและตายในช่วงใดช่วงหนึ่งเราถึงจะบ่งบอกช่วงอายุได้ถ้าสมมุติเราเจอแมลงสาบตั้งแต่แบบอดีตจนถึงปัจจุบันเลยถ้าเราไปเจอในชั้นหินอ่ะเราก็จะไม่บอกไม่สามารถบอกได้เนาะว่าแบบซากดึกดำบรรพ์ตัวนั้นหรือแมลงสาบตัวนั้นอ่ะเกิดในช่วงยุคไหนมันกว้างเกินไปนะคะ1ต้องมีช่วงอายุที่สั้น2พบกระจายตัวอย่างกว้างขวางหลายๆที่ไม่ใช่เจอแค่ที่เดียวยอมใดยอมหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อในการเทียบสหสัมพันธ์ชั้นหินค่ะเหมือนเราเจอที่หนึ่งแล้วก็เจอที่ที่หนึ่งถ้ามันเจอในสัตว์ตัวเดียวกันนะคะเราก็จะมองบอกว่าเออมันอาจจะเกิดในช่วงอายุเดียวกันนะแล้วก็3มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็รูปร่างง่ายต่อการจำแนกการมีวัฒนาการของสัตว์เนี่ยทำให้มีการเปลี่ยนรูปร่างเกิดขึ้นอย่างเช่นตัวเจ้าไตโรไบต์อะค่ะรูปร่างของมันอะในแต่ละช่วงอายุเนี่ยไม่เหมือนกันบางตัวมีการปรับตัวให้มีหนามอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเลนของแต่ละยุคยิ่งสร้างเดิมบันเนี่ยมีความแตกต่างกันหน้าตาแตกต่างกันแต่ละยุคมากเท่าไหร่ก็จะสามารถบ่งบอกอายุได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะเป็นไงว่านะคะเกี่ยวกับสร้างเดิมบันดัชนีหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไปเล็กๆน้อยๆนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ